สวัสดีครับท่านนักธุรกิจ Giffarine และท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับพบกับผมพงพสุอุณาพรหมเป็นประจำเช่นเคยครับกับรายการ CEO Talk ทาง Giffarine Channel นะครับรายการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านได้ร่วมพูดคุยกับ CEO ของเราและในวันนี้ครับแขกรับเชิญของผมก็ยังให้เกียรติร่วมรายการกับเราอยู่และต้องบอกว่าผมต้องเรียนเชิญท่านมาแล้วก็ไม่ให้ท่านไปไหนนะครับเพราะว่าทุกคำถามที่ท่านได้ตอบไปเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมเป็นอย่างมากนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Giffarine Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีคุณหมอต้อยครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับคำถามเราตอบกันไปหลายๆคำถามนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผมฟังคุณหมอไปเนี่ยผมก็ได้ความรู้ด้วยแต่คนยังอีเมลส่งคำถามเข้ามาไม่หยุดหย่อนเลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมีคำถามนึงซึ่งผมคิดว่าผมเองผมก็ได้ยินครับคุณหมอท่านผู้ชมเขียนมาถามส่งอีเมลมาถามนะครับบอกว่าถ้าอยากจะทำธุรกิจเครือข่ายไปด้วยแต่ยังคงทำงานประจำอยู่จะทำยังไงที่จะสามารถทำธุรกิจเครือข่ายไปพร้อมๆกับทำงานประจำโดยไม่เสียแล้วก็สามารถแบ่งเวลาได้ที่สำคัญคือเขาบอกว่าเขาอยากจะประสบความสำเร็จแต่ยังคงอยากทำงานประจำอยู่ครับอันนี้ต้องพูดด้วยสถิติก่อนนะคะคในวันนี้เนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จจากทุกๆบริษัทขายตรงรวมถึงในกิฟเฟอรีนด้วยนะคะค 80% เนี่ยก็มีงานประจำทำอยู่นะคะและหลายๆท่านก็ประสบความสำเร็จทั้งในงานของเรารของกิฟเฟอรีนและในงานประจำด้วยนะคะคสิ่งหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นกติกาคุณเอกนะคะคก็คือว่าต้องยอมรับว่า1เนี่ยคนที่ทำงานประจำและยังอยากทำอยู่เนี่ยก็คือคงมีความรักในงานของเขาขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับข้อที่2ได้ว่าเราทุกคนเนี่ยมีเวลาที่ว่างนอกเหนือจากตอนทำงานเช่นตอนเย็นๆกับเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแบ่งเวลาได้เนี่ยนะคะงานทั้งสองอย่างก็สามารถทำควบคู่กันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือกติกาข้อที่สามนะคะนั่นก็คืออย่าทำพร้อมๆกันนะคะหมายความว่าถ้าใครมีงานประจำทำอยู่นะคะพี่ก็จะบอกคนของกิฟเฟอรีนเสมอนะคะว่าตั้งใจทำงานประจำอย่างดีที่สุดและใช้เวลาตอนเย็นๆกับเสาร์อาทิตย์เท่านั้นทำงานกับกิฟเฟอรีนที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าเราว่ากันจริงๆอะนะคะ คนที่มีงานประจำเนี่ยเขาจะมีสังคมซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะคุณเอก คนไม่รู้จักคนหรือรู้จักคนน้อยเนี่ยก็จะทำงานแบบนี้สู้คนที่รู้จักคนเยอะๆไม่ได้นะคะ คนที่งานมีงานประจำทำอยู่เนี่ยเขาก็จะมีคนในที่ทำงานอะแผนกโน้นแผนกนี้ที่เขาสามารถที่จะพูดคุยด้วยได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ดีก็คือรู้จักกันเอาไว้แต่บทบาทในการทำงานในธุรกิจเครือข่ายหรือว่าขายตรงเนี่ยเราเลือกเวลาที่เราว่างเขาว่างคุยกันนะคะในจังหวะและเวลาที่เหมาะสมคำว่าจังหวะและเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะรู้จักกันเอาไว้หาเวลาว่างตอนเย็นเดินทางกลับบ้านด้วยกันหรือว่าไปเจอกันเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นเพื่อนกันนะคะสนิทสนมกันชอบพอคุ้นเคยกันเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าหลักการของขายตรงหรือธุรกิจแบบนี้เนี่ยนะคะคนเนี่ยจะเชื่อคนที่เขาไว้ใจอ่ะนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังข้อที่เป็นอันตรายที่เมื่อกี้พูดแล้วว่าถ้าไปทำแล้วแบ่งเวลาไม่ดีเช่นกำลังทำงานอยู่ก็ไปชวนเพื่อนในเวลางานนะขายแนะนำสินค้ากันบ้างแนะนำธุรกิจกันบ้างสมาธิในการทำงานประจำเนี่ยมันก็จะไม่มีมันก็จะเป็นที่ต้องเรียกว่าจับตามองก่อนละนะคะของทั้งผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายเพื่อนหรือลูกน้องนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเป็นความกังวลใจมันจะตามมาปัญหาจะตามมาเยอะค่ะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าแบ่งเวลาไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นถูกเจ้านายตำหนิด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าเจ้านายก็รู้สึกว่าเขามีเขาเรียกว่าจุดบกพร่องในหน้าที่การงานมันเป็นข้อเท็จจริงด้วยซ้ำไปนะคุณเอกว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในบ้านเราก็คือหลายๆคนเนี่ยทำงานแบบนี้แล้วเนี่ยสะดุดเพราะว่าไปมีปัญหากับงานประจำนะคะแล้วบางทีก็เลยกลายเป็นถูกห้ามถูกเพื่อนๆมองถูกหัวหน้าห้ามเลยห้ามเอาอะไรมาแนะนำมาขายที่ทำงานเพราะว่าต้องยอมรับนะคะใจเขาใจเราเองนะคะทำงานอยู่คนในบริษัทหรือว่าในที่ทำงานเขาก็อยากให้เราทำงานเต็มที่พอเราเอาสมาธิไปทำอย่างอื่นแล้วก็ไปกวนคนอื่นด้วยเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยเรื่องราวที่จะทำให้เกิดความไม่สบายใจของคนที่ทำอะค่ะครับเรื่องการแบ่งเวลาเนี่ยหลายคนกังวลใจมากนะครับไม่เฉพาะแค่คนที่ทำงานประจำเท่านั้นบางคนก็บอกเห็นคนอื่นทำแล้วอยากทำบ้างแต่ติดนิดเดียวลูกยังเล็กอยู่อ้าวอีกแล้วคุณหมอบางคนเขาบอกว่าพี่เนี่ยอยากทำมากแต่ลูกยังไม่โตเลยลูกยังเล็กอยู่คุณหมอว่าคนที่ลูกยังตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขายังพอจะทำธุรกิจประเภทเครือข่ายได้ไหมครับคุณหมอ
จริงๆธุรกิจจะเครือข่ายหรือไม่เครือข่ายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ลาคลอดกันได้เต็มที่ในประมาณ3เดือนเท่านั้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงแม้จะมีงานประจำทำอยู่เนี่ยเขาก็จะต้องให้มีคนมาดูแลลูกนะคะแล้วตัวเองก็ต้องกลับไปทำงานอยู่ดีนะคะนี่คือเรื่องราวแต่สำหรับคนที่ทั้งมีงานประจำทำอยู่ทั้งมีลูกเล็กด้วยและทั้งอยากจะทำงานแบบนี้ก็ต้องยอมรับนิดนึงนะคะว่าในฐานะที่ขอพูดในความเป็นแม่เนี่ยนะคะคนเป็นแม่ก็ต้องให้เวลาลูกที่ยังเล็กเนี่ยมากพอสมควรแต่การแบ่งเวลามาเนี่ยเราอาจจะแบ่งได้ไม่เท่ากับคนที่ไม่มีลูกเล็กแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเวลาเลยนะคะแล้วก็ลักษณะการขับเคลื่อนการทำงานในธุรกิจขายตรงหรือเครือข่ายบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องออกไปจากบ้านตลอดเวลาของการทำงานนะคะการทำงานหลายๆอย่างในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยอยู่กับบ้านทำได้นะคะเช่นใช้โทรศัพท์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กสังคมออนไลน์แล้วก็มีบางครั้งที่เราไปเจอกับคนที่อยู่ในทีมงานหรือผู้มุ่งหวังบ้างนะคะก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากงานประจำเนี่ยการแบ่งเวลากับครอบครัวก็เป็นประเด็นสำคัญจริงๆแล้วเป็นประเด็นสำคัญกว่าด้วยซ้ำไปนะคะเพราะถ้าพูดกันง่ายๆกับพูดอย่างที่พี่พูดคุณเอ๋ว่าแบ่งเวลาตอนเย็นๆกับเสาร์อาทิตย์กับงานประจำเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแต่ไอ้ตอนเย็นๆกับเสาร์อาทิตย์มันก็จะกลายเป็นเวลาของครอบครัวด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งเวลาของครอบครัวออกมาบ้างไหมก็ต้องมีบ้างเพราะว่าเราเลือกที่จะสร้างรายได้อีกทางหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดอยู่แล้วจากสถิติที่เราเคยทำใน Giffarine นะคะเราพบว่าคนที่วันนี้ประสบความสำเร็จมากๆเลยอย่างชัดเจนใน Giffarine ใช้เวลาไม่เกินอาทิตย์ละ20ชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งบางทีเนี่ยในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยเย็นๆกับเสาร์อาทิตย์บางครั้งเราไปดูหนังบ้างใช่ไหมใช่ไหมคะเราไปเที่ยวบ้างไปทานข้าวนอกบ้านเจอเพื่อนบ้านหรือว่าเสาร์อาทิตย์เราก็อาจจะไปเดินช้อปปิ้งบ้างก็อาจจะต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากเวลาเหล่านี้แหละมาบริหารค่ะก็ยังเคยมีคนเขาถกเถียงกันครับผมเนี่ยก็รู้จักกับนักธุรกิจมาบ้างรู้จักกับผู้บริโภคมาบ้างหรือคนที่ไม่ได้สมัครทำธุรกิจเครือข่ายเลยก็บอกว่าเฮ้ยธุรกิจนี้ถ้าจะทำแล้วรุ่งจริงๆเนี่ยต้องออกมาลุยเต็มตัวถ้าคืนยังมีงานประจำอยู่เนี่ยไม่รุ่งหรอกอย่างมากก็คงทำได้นิดหน่อยแต่ถ้าจะให้ทำแล้วสำเร็จจริงๆนี่มันต้องว่างมันต้องทำเต็มตัวแล้วบางคนก็บอกคนนี้ทำได้สิเขาไม่ต้องทำงานประจำคนนี้ทำได้สิเขามีเวลาว่างเยอะคุณหมอครับถ้าคนเรามีเวลานิดเดียวเนี่ยไม่มากเนี่ยจริงๆแล้วจะมีโอกาสประสบความสำเร็จไหมครับสมมติว่างวันละ2-3ชั่วโมงว่างวันละ2-3ชั่วโมงโอ้ยนี่พูดเรื่องจริงเลยนะคุณเอกต้องบอกนะคะว่าคนที่มีงานประจำทำอยู่เนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่ย้ำอีกครั้งนะคะว่าอย่าลืมว่าเขามีสังคมพี่ไม่เคยบอกให้คนในกิฟเฟอรินลาออกเลยนะนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งข้อแรกเราต้องรู้นะว่าถ้าเกิดเขาทำแล้วเขาทำไม่ได้ล่ะใช่ไหมคะเขาจะกลับไปที่เดิมได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองเลยว่าในคนที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยแบ่งเวลาให้เป็นจะดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ลาออกไปแล้วเนี่ยจะทำงานได้ดีกว่าคนที่กำลังทำงานนะเพราะว่าสังคมมันหายไปนะคุณเอ๋ใช่ไหมคะวันนี้เราออกมาแล้วเราจะกลับไปชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยคนที่อยู่รายรอบตัวเราเนี่ยจะมีใครล่ะก็มีญาติพี่น้องมีเพื่อนเพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนที่โรงเรียนเราไม่เจอกันอยู่แล้วล่ะเพื่อนที่มหาวิทยาลัยก็แยกย้ายกันไปเพื่อนที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกมาแล้วจะไปทำอะไรล่ะนะคะแล้วก็ตอบคำถามคุณเอกที่ว่ามีเวลานิดหน่อยแค่วันละ 2-3 ชั่วโมงจะทำได้ไหม 2-3 ชั่วโมงต่อวันนี่เยอะมากนะคะไม่ถือว่าน้อยนะคะไม่ถือว่าน้อยบริหารให้เป็นแต่ถ้าอยู่ในเมืองก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรถติดบ้างอย่างที่พูดก็คือใช้อย่างอื่นช่วยนะตอนนี้ต้องเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะหรือว่าสังคมออนไลน์เป็นอะไรที่ขยายงานแบบนี้ได้ดีนะใช้ให้เป็นแล้วเราก็จะมีเพื่อนฝูงมากมายที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสจะเจอการรถติดแต่คุยกันในนี้ได้แนะนำได้นะคะก็อย่างที่บอกว่าแบ่งเวลาใน Giffarine เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันอังคารที่โรงแรมมินทรานะคะซึ่งเราก็รบกวนนักธุรกิจแค่อาทิตย์ละวันแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยพาคนที่สนใจเนี่ยมาฟังการบรรยายซึ่งก็ถือว่าอาทิตย์ละ1ครั้งก็ไม่ได้มากเกินไปถ้าไม่มีเลยเนี่ยคนของเราก็อาจจะไม่มีที่ที่จะพาคนที่เขาไปเชิญน่ะมารู้จักกับฝ่ายบริหารบ้างแต่ถ้ารบกวนเวลาเขาต้องออกจากบ้านทุกวันทุกคืนเขาก็จะมีปัญหากับครอบครัวอีกครับถามคุณหมอเป็นประเด็นสุดท้ายนิดนึงนะครับว่าถ้าสมมติว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของงานประชุมถ้าเขาเกิดบอกว่าเขาเข้าใจนะว่างานประชุมเนี่ยมันทำให้เขาเก่งขึ้นแต่ถ้าเขาไม่มีเวลามาประชุมแต่เขาอยากทำธุรกิจนะครับคุณหมอในประเด็นนี้คุณหมอมองว่าเขามีโอกาสจะเติบโตไหมครับมีค่ะนะคะต้องมองว่า
ประชุมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องถี่หรือบ่อยๆแต่ถ้าไม่แต่ว่าการประชุมเนี่ยมันเป็นงานที่เหมือนกับสร้างให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีทีมนะคะมีพลังมีบรรยากาศอ่ะคำว่าบรรยากาศสำคัญมากนะคุณเอกนะคะมีบรรยากาศของคนมากมายที่เขาก็ทำธุรกิจเหมือนกับเราเหมือนกับเรามีเพื่อนมาเติมพลังมาเติมความรู้มาสร้างแรงบันดาลใจแต่ก็ไม่จำเป็นต้องบ่อยอะค่ะนะคะที่เหลือเนี่ยเป็นงานภาคสนามมากกว่าคุณสุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมคลายความกังวลนะคะว่าธุรกิจเนี่ยเราเลือกวิธีการได้นะคะให้เหมาะสมกับตัวเราเองว่าเรามีเวลาแค่ไหนลักษณะสังคมของคนรอบๆตัวเราเนี่ยเป็นสังคมแบบใดนะคะก็คงจะมีคำถามอีกมากมายที่อยากจะถามนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะยินดีนะคะแล้วก็ประโยคที่จะพูดเสมอก็คืออย่าลืมนะคะที่ Giffarine เราคือคนในครอบครัวเดียวกันค่ะสิ่งที่คุณหมอได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่อาจจะกังวลใจที่จะต้องเดินทางมาประชุมก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยการศึกษาธุรกิจเนี่ยสามารถศึกษาได้เองที่บ้านนะครับจะดูซีดีก็ได้เอาคู่มือธุรกิจไปอ่านก็ได้หรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะดูรายการบางรายการทางสถานีดาวเทียมเพื่อรายการของเรานี่แหละความรู้ของเขาก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้โลกก้าวล้ำไปมากนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ง่ายๆที่บ้านครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกๆคำตอบของคุณหมอจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการอยากจะประสบความสำเร็จหรืออยากจะได้แนวทางในการใช้ชีวิตนะครับเราสองคนนะครับทั้งผมแล้วก็คุณหมอจะยังคงพร้อมเสมอที่จะพูดคุยกับทุกๆท่านทางรายการ CEO Talk ใน Giffarine Channel นะครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ